นะครับมาที่รายการดีๆนะฮะพลาดไม่ได้เลยเป็นสารคดีน้ำดีของทาง MCOT HD ของเรานั่นคือเกษตรไทยไอดอลนะฮะเป็นสารคดีน้ำดีเพื่อเกษตรกรไทยโดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะเรียกว่าเป็นรายการที่อยากจะให้คุณชมจริงๆนะฮะสัปดาห์นี้เห็นบอกว่าพิธีกรก็คือคุณธีรนนท์กองสุขเนี่ยจะพาไปพบกับเกษตรกรคือคุณอภิวัตสุขพ่วงแกเป็นคนที่สานตะกร้าปลูกผักเนี่ยนะฮะจากสายรัดพลาสติกด้วยนวัตกรรมวิกฤตสรรหาทำมานานกว่า4ปีแล้วนะเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะสายรัดพลาสติกที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหลือใช้เอากลับมารีไซเคิลใหม่นะฮะซึ่งตะกร้าปลูกผักเนี่ยนะฮะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักด้วยพื้นที่จำกัดแล้วก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้อีกดีเลยแหละครับก็ติดตามเทคนิคนะฮะถ่ายทอดวิชาความรู้การสานตะกร้าพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแถมยังสร้างรายได้อีกเป็นกอบเป็นกำนะครับที่ทำด้วยความภูมิใจของเกษตรกรได้ในรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ 5:00 น.ทาง Modern Eye TV และ Mcot HD ช่อง30นะครับใช่โอ้โหก็ต้องติดตามกันด้วยบางทีเนี่ยอย่างที่บอกเราไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยแต่นำความรู้พวกนี้ไปเนี่ยบางทีเอาพลาสติกเมื่อกี้ไปปลูกต้นไม้ในบ้านตามคอนโดมิเนียมเดี๋ยวนี้เยอะใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นสวนแนวตั้งไงพื้นที่จำกัดปลูกผักแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะบางทีไปปลูกตามคอนโดใช้อิฐดินเผาล่วงลงมาโดนห้องล่างหัวแตกเขาดาวอีกเนี่ยใช้พลาสติกนี่ก็ได้ต้องดูนะเอาฝากไว้ด้วยนะฮะรายการดีแบบนี้